ครับสวัสดีครับก็ตอนนี้เป็นช่วงประมาณบ่ายโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทานอาหารกันดีกว่านะครับมีร้านอาหารแนะนำที่คาวากุชิโกะนะครับบริเวณรอบๆทะเลสาบนี้นะครับคือร้านที่แฟนเพจทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับชื่อเทมปุระเรสโตรองนะครับเป็นฟูจิเทมปุระนะครับผมเป็นเลนชื่อร้านฟูจิเทมปุระนะครับก็อย่างที่เห็นด้านหน้านี้นะครับครับอาหารก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่ดังๆเลยก็คือนี่นะครับเป็นข้าวเทมปุระนะครับเป็นข้าวหน้ากุ้งต่างๆนะครับราคา 3,000 เยนที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับไม่ใช่เป็นราคาสำหรับท่านเดียวนะครับเลข2นะครับเขียนว่าตรงเลข2นะครับสำหรับ2ท่านนะครับจานใหญ่มากครับเรียงเป็นภูเขาไฟฟูจิเลยครับผมครับเมนูสำหรับที่เมนูดังนะครับก็จะเป็นนั่นแหละเป็นเทมปุระทอดนะครับร้านนี้ดังเรื่องเทมปุระครับผมคอสก็จะเป็นตั้งแต่นะครับ1,000กว่าเยนนะครับผม400 800 1,000 กว่าเยน 1,800 นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับชื่อนะครับผมชื่อเต็มๆของเขานะครับฟูจิเทมปุระอิดาเต็นนะครับผมอันนี้ผมสั่งอาหารกับลูกค้าแล้วนะครับก็ขออนุญาตลูกค้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายกันครับจะได้แบ่งปันให้แฟนเพจทุกท่านได้เห็นกันนะครับเนี่ยครับด้วยความที่ร้านนี้ติดกับสถานีรถไฟนะครับผมเนี่ยก็จะมีที่กลุ่มนักท่องเที่ยวนะครับจะมาใช้บริการอย่างมากเลยเป็นที่ชื่อดังอย่างทริปแอดไวเซอร์นี่ก็จะได้เกรดดีมากๆของทริปแอดไวเซอร์เป็นเอ็กเซลเลนต์นะครับผม2017 16 17แล้วนะครับเอ็กเซลเลนต์เลยนะครับเวลาถ้าเรามานะครับเวลาเราเดินเข้ามาแล้วเนี่ยครับผมสิ่งแรกที่เราต้องทำเลยคือไปจองคิวตรงนู้นนะครับผมนี่นะครับผมตรงระหว่างเก้าอี้นะครับจะมีหมายเลขนะครับนี่นะครับหมายเลขที่ติดไว้ด้านโต๊ะหมายถึงเราคิวที่เท่าไหร่นะครับด้านในสุดจะเป็นคิวที่1นะครับครับผมก็ด้านในก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับมีพ่อครัวทำให้เราเห็นทำให้เราทานสดๆเลยนะครับผมร้านอาหารก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมขออนุญาตทางพนักงานถ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวกับมิโซซุปที่เราจะซื้อเพิ่มนะครับผมครับอันนี้เป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับที่สำคัญคือเราจะได้ทานเทมปุระแบบทอดสดๆให้เราเลยนะครับผมทอดแล้วไม่อมน้ำมันด้วยนะครับผมนี่ครับผมพ่อครัวเขาจะทอดให้เราแบบจานต่อจานเลยนะครับออเดอร์ทูออเดอร์เลยนะครับครับผมเดี๋ยวไปดูเมนูของผมดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างขออนุญาตนะครับอร่อยไหมครับพี่ขออร่อยไหมYou have to say something because you are a YouTuber, right? Right now. Maybe sometime your family see you. It's oishi. Oishi is mean yummy. Or not? Oishi. 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 Oishi.ปลาน้องชิมปลาของพี่ได้นะลองชิมดูครับผมนี่เป็นข้าวดองต่างๆนะครับกับปลาอันนั้นอ่ะครับลองชิมดูอร่อยมากนะครับก็เป็นเทมปุระก็มีแล้วเนาะอันนี้เป็นข้าวหน้าดองนะครับเป็นปลาแล้วก็ชิ้นใหญ่มากนะครับว่าคุ้มกับราคาเขานะครับ1,800กว่าเยนหรือ3,000เยนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็คุณพี่มาด้วยกัน2รอบแล้วเนาะครับครับเดี๋ยวเราไปที่อะไรนะฟูจิมาวันนี้ไปที่ฟูจิแล้วเดี๋ยวงวดหน้าไปที่โอซาก้ากับเกียวโตนะครับผมใช่ครับผมเดี๋ยวนะครับอันนี้เป็นรีวิวอาหารนะครับร้านอาหารที่ดังเลยนะครับมาสนุกกันนะครับ
จานใหญ่มากเลยเนาะน้องชิมปลาของพี่นะอร่อยจริงลองชิมก่อนชิมนะครับนอกจากที่นะครับบริเวณด้านในร้านนะครับเราถ้าเราจองมาก็จะดีนะครับเราอันนี้ผมโทรจองมาแล้วนะครับผมก็จะได้นั่งเป็นโต๊ะนะครับครับผมที่สำคัญนะครับร้านนี้เขาจะไม่ทอดให้เราแบบไม่ทอดแบบเก็บไว้นะครับจะทอดให้เราตรงหน้าเลยครับผมแล้วก็ทำให้เราทานได้สดๆนะครับผักก็จะสดนะครับผมร้านก็จะเป็นประมาณนี้นะครับชื่อดังเลยครับอยู่ติดสถานีคาวาคุชิโกสเตชันนะครับเมนูก็โอเคเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสำหรับที่นั่งห้องเสือเล็กๆนะครับเราต้องจองนะครับผมเราเพราะว่าที่นั่งเขามีจำกัดนะครับครับเดี๋ยวดูเขาทำอีกทีนะครับพ่อครัวครับที่เป็นเมนูเด็ดของร้านนี้นะครับอร่อยมากครับผมไก่นุ่มแล้วก็จะออกเค็มๆนิดนึงแบบพอดีนะครับนอกจากเทมปุระที่อร่อยนะครับเมนูแนะนำเลยนะครับสำหรับที่ผมมาทานประจำนะครับก็ลูกค้าจะติดใจทุกคนเลยครับผมมากนะครับเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวต่อนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายก่อนเซบ๊ายบายบ๊ายบายครับลูกค้าก็แฮปปี้กันทุกคนนะครับขอบคุณมากที่โทรเจแปนขอบคุณครับสวัสดีครับ